เป็นเรื่องราวของความพยายามของเด็กๆนะฮะผมขอบคุณเด็กๆอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยที่สอนพวกเราหลายๆอย่างว่าบางทีถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยหรือคุณก็ตามที่ดูทีวีอยู่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณไม่สู้ขึ้นมาหรือคุณท้อคุณแท้ขึ้นมาหรือคุณบอกว่าฉันทำไม่ได้ขึ้นมาลองนึกถึงคนที่ไม่เคยเห็นน้ำแข็งมาเลยในชีวิตก้อนขนาดนั้นก็ทำได้ได้ยังไงคนเรานะฮะถ้ามันมองอะไรชัดๆแล้วมองเห็นตัวเองชัดๆมันทำได้หมดทุกคนมันทำได้เขาทำได้จริงๆใช่แล้วคืนนี้มีคนหนึ่งที่มองเห็นตัวเองชัดเจนนะครับคนนี้ครับชื่อว่าน้องเบลนะฮะนันทิตาคำพิรานนท์เฮ้ยนักร้องคนนี้ที่ออกรายการไทยแลนด์ก็เทเลนต์โอ้โหดังเซอร์ไพรส์คนดูหมดเลยฮะที่ร้องสองเสียงอะไรล่ะครับแล้วก็ผู้ชายได้อะไรล่ะครับวันนี้ซิงเกิลแรกเขาเลยนะเสียงที่เปลี่ยนเสียงที่เปลี่ยนบางคนชอบเรียกน้องเบลว่ากระเทยจริงๆเรียกกระเทยให้เรียกว่าหน่วยมอบความสุขยามฉุกเฉินโอ้ยเอาแต่ว่าคุณต้องการความสุขกดลิงโทนของเธอคุณมีความสุขตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเพลงของเขาใน YouTube นะครับมีวิวเวอร์คือคนดูประมาณ 4,600,000 เลยนะแล้วจริงๆผมฟังเขาร้องแล้วเนี่ยเราจะทำรายการเขาต้องมาซ้อมก่อนต้องมาอย่างนี้มาร้องท่านผู้ชมฟังเพลงนี้ผมการันตีได้ว่าท่านหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะผัดกันก็ได้ท่านจะเห็นว่าเขาทำได้ยังไงเขามหัศจรรย์จริงๆเขามหัศจรรย์มากในเสียงของเขาคืนนี้นอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับพบกันใหม่วันจันทร์พบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับรายการทูไนท์โชว์ครับนี่ยังจำชื่อรายการได้รายการอะไรนะจ๊ะทูไนท์โชว์ทูไนท์โชว์ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงกับยังไงสั่งเดินในจิตใจฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเสียงที่เผาเบามันช่างเบาช่างเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบลายทางของสองเรานี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไรความรักคงแผ่วลงเท่านั้นมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจนเสียงที่เผาเบามันช่างเบาช่างเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบปลายทางของสองเราโว้โว้นี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจเป็นอย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไรความรักคงแผ่วลงเท่านั้นเสียงมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจนความรักของเธอเผารักของเธอเผาลงเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเบา
าสักเท่าไรความรักคงเผาลงเท่านั้นเสียงมันเตือนตอนนี้เราจะฟังคำนั้นบอกฉันมันเลยก็แล้วกัน